สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าภาพยนตร์โรงเล็กในจินตนาการของคุณอีเมลที่2ที่บอกทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะพาหมอเบกไปเจออะไรต่อไปมาฟังกันต่อในอย่าบอกใครอ p ี EP ที่4กริฟินสโคบเดินปะปนอยู่กับแขกในงานการล่าก,การกุศลของมูเลนิธิแบรนดอนสโคซึ่งกอ่อตั้ง เพเื่อระลึกถึงลูกชายคนโปรดของเขาที่ถูกฆ่าตกรับกลิฟินถือเป็นมหาเศรษฐีพันล้านตระกูลของเขาร่ำรวยมาตั้งแต่สมัยปู่พ่อของเขาเป็นคนทำให้ทรัพย์สินของตระกูลงอกเงยมาเลยต่อมาในรุ่นเขากลิฟฟินก็สร้างให้มันงอกเงยขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวหลายคนคงคิดว่าตระกูลเศรษฐีพอถึงรุ่นที่สาม ต่างล่มสลายแต่ไม่ใช่จระกูลสโคบกริฟฟินไม่ได้ถูกเลี้ยงมาอย่างลูกคนหนูเขาไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนดังๆตรงกันข้าพ่อของเขาส่งเข้าโรงเรียนรัฐมาโดยตลอดสังคมของกริฟฟินจึงแวดล้อมไปด้วยชนชั้นแรงงานเพื่อนรักของเขาหลายคนเวลานี้ก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าห้สิปีแล้วความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติที่หายาและกลิฟฟินตบรางวัลให้กับความภักดีของคนที่ทำงานให้เสมออย่างนั้นจึงไม่แปลกที่พอกลิฟฟินตั้งกองทุนด้วยเงินบริจ100าคหนึ่งรอยล้านดอลลาร์เพื่อนๆของเขาต่างก็อยากเอาใจเขาช่วยกันบริจาคสมทบทุนกันมากมายแม้ลูกชายอีกคน แบรนดอนจะไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังแต่ก็ยังดีไม่เท่าแบรนดอนตอนมีชีวิตอยู่แบรนดอนสร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายมาตอนจากไปความปวดร้าวนี่จึงมีเก็กลิฟฟินเป็นอย่างมากเขาเดินไปหาลินดาเธอเป็นผู้อเมริการมุลนิธิแบรนดอนพ่อของเธอก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขาในอดีตเคยทำงานกับเขามาก่อน ลินดาทำงานให้มูลนิธินี้ตั้งแต่มัธยมปลายเธอและน้องชายต่างได้รับทุนการศึกษาจากสกโคเกรฟินทักทายเธอแล้วฝากความคิดถึงไปยังชอหน้าด้วยพรันใส่ตาเขาก็เหลือไปเห็นแกนเดินไมิควรจะมาที่นี่เขาจึงบุบยใบไปทางห้องสมุดแล้วขอตัวพละจากลินดามาเอ็ดเวิร์ดพ่อของแกนเดนก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขา แต่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจว,าย,วายเฉียบพลันไปเมื่อสิปีก่อนหลังจากนั้นแกนเดอร์ลูกชายก็กลายมาเป็นคนสนิทของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายทั้งสองเดินตรงไปยังห้องสมุดของกลิฟฟินเมื่อเข้ามานีห้องเขาสังเกตเห็นแกนเดอร์มีท่าทีผิดปกติจึงถามว่างานที่สั่งให้ไปเก็บกวาดคนที่มาแบล็กเมลเรนดอนเรียบร้อยหรือเปล่า แกนด้อนรับคำว่าเรียบร้อยแต่ยังคงเดินไปเดินมาด้วยท่าทีกระวนกระวายใจกริตฟินจึงถามขึ้นว่าถ้างั้นมีปัญหาอะไรเมื่อแปดปีที่แล้วถ้าคุณจำได้เราจ้างคนสองคนให้ทำงานแล้วไงงานก็เรียบร้อยดีนี่ครอบดูเหมือนอย่างนั้น กริชเ็นมองหน้าแกนเดิวยสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้สีหน้าหมนมองนี่แกพผูถึงเรื่องนี้อีกทำไมเมื่องานจบผมใจ่ายให้มันสองคนอย่างงาแล้วบอกให้หายไปสักพักพวกมันก็รับคำต่อจากนั้นผมก็ไม่ได้เขา่ขาคล้วจากพวกมันอีกเลยแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว สองคนนี้ตายแล้วครับถูกฝังมาอย่างน้อยห้าปีแล้วใกล้ๆทะเลสาบที่เกิดเหตุเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเซิรมาให้ละเอียดพ่เกิดอะไรขึ้นจะปล่อยให้เรื่องนี้แดงขึ้นมาไม่ได้ฝังมันกลับลงไปซะไม่ว่าจะต้องฝังใครตามติดไปด้วยก็ดเถ ชอน่าเป็นคนมาเปิดประตูให้เมื่อผมไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่เธอเช่าอยู่กับพี่สาวผมลินดายังไม่กลับจากงานเลี้ยงส่วนมากหลับไปแล้วผมย่องเข้าไปดูหลานแวบหนึ่งแล้วเดินกลับออกมาผมถามว่าลินดาจะกลับกี่โมชอน้าลากเสียงว่าไม่รู้ผมไม่ชอบน้ำเสียงแบบนี้เลยทั้งคู่เคยแยกกันอยู่สองเดือนเมื่อปีที่แล้วซึ่งมนเป็นผลดีกับมาร์คนะ เรื่องระหองระแหงปกตินะเบ๊กมีปัญหาอะไรกันเหรอก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละงานของฉันก็ต้องเจอคนสวยๆตอนเดินแบบเยอะแยะลินดานะ่ะชอบหาว่าฉันวอกแวกอยู่เรื่อยหรือว่าไม่จริงแหมมันก็ต้องมีบปะแต่ฉันก็กลับมาหาลินดาอยู่ดีนี่นะฟังดูดีนะแต่ฟังไม่ขึ้นไม่มีอะไรหรอกนะ ว่าแต่นายเธอว่ามาเบกชอน้าจ้องผมแล้วตั้งท่ารอฟังถึงจะมีคำเตือนจากอีเมลว่าอย่าบอกใครแต่ถ้ามันส่งมาจากเอลิซาเบตจริงๆเธอต้องรู้ว่าผมต้องบอกชอน้าแม้จะไม่บอกลินดาก็ตาผมบอกชอน้าว่าเอลิซาเบตอาจจะยังมีชีวิตอยู่และเล่าเรื่องอีเมลประหลาดที่เธอฟัง ชาวน่านิ่งฟังอย่างตั้งใจพอผมพูดจบเธอก็ถามว่าพรุ่งนี้เวลาหกโมงสิห้าก็จะมีข้อความเข้ามาอีกใช่หรือเปล่าผมพย,ยักหน้ารับโอเคงั้นเรามารอจนถึงเวลานั้นเมื่อผมกลับมาถึงบ้านเห็นแอมเพอไม่โทรกลับผมเลยโทรหาเขาจึงบอกว่าจะมาหาผมที่คลินิกพรุ่งนี้ตอนเชา้าผมคลานขึ้นเตียง นอนงายหน้ามองเพดานหยู่พักหญ่พลิกไปพลิกมาจนในที่สุดก็พล่อยหลับไปเวลาตีสี่ของวันใหม่เกนเดนมองบูที่กำลังง่วนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บูกำลังเช็คเมลของหมอเบกแล้วเจออีเมลปริศนาเมลหนึ่งแต่ตามหาต้นต่อคนส่งไม่ได้ทั้งคู่จึงรู้ว่ามีคนพยายามติดต่อหาหมอเบ็กแต่ไม่อยากให้จับได้ว่าเป็นใคร วูบอกว่าเอาอุปรกรณ์ไปติดที่คอมทั้งในบ้านและที่ทำงานของหมอแล้วถ้าพรุ่งนี้เมื่อหมอแป๊เข้าเว็บหรือเปิดลิงก์อะไรก็จะได้เห็นพร้อมกันซึ่งก็ต้องรอจนถึงเวลานะเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อผมจอดรถที่คลินิกแนอำเภอโลเวลก็เดินมาหาพร้อมชายสองคนคน,คนหนึ่งผอมสูงขาวอีกคนอ้วนเตี้ย คนสูงแนะนำตัวเองว่าชื่อนิกคาสันส่วนคนเตีย้ยชื่อทอมสโตนทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ FBI หลังจากควักตรายผมดูก็เปิดประตูหลังของรถบูอีกเชิญผมไปสอบปากคำเมื่อไปถึงตึกสำนักงานเขาพาผมเข้าไปที่ห้องประชุมหลังจากนั่งลงเรียบร้อยก็ถามผมว่าสารากูดฮาร์ดเป็นใคร ผมถามว่าทำไมทั้งคู่สบตาก,กันก่อนจะบอกว่าชื่อนี้โผล่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีท,ที่กำลังสอบสวนอยู่พอผมถามว่าแล้วผมก็ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งคู่กลับบอกว่าเป็นความลับบอกไม่ได้แล้วถามย้ำถึงชื่อสารากูนฮาร์อีกครั้งผมไม่ชอบท่าทีของพวกเขาเลยต้องสะกดอารมณ์อยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดความรำคาญบอกไปว่า ซาร่าเป็นชื่อกลางของภรรยาผมส่วนกูดฮาร์ดเป็นชื่อถนน,นที่ภรรยาผมโตมาภรรยาคุณเคยใช้ชื่อซาร่ากูดฮาร์ดนี้ในการทําบัตรเช็คอินโรงแรมหรืออะไรทำนองนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยหมอแน่ใจนะแน่ใจหมอเคยซ้อมเมียบ้างไหมอะไรนะ ผมถามกลับไปอย่างงงงันตอนภรรยาหมอเสียชีวิตหมอได้เงินประกันหรือเปล่าเท่าไหร่คำถามต่อมายิ่งทำให้ผมมึนงงขึ้นไปอีกผมบอกเขาไปว่าใช่ผมได้เงินประกันแต่เงินประกันนั้นเอลิซาเบธท,ทำเพื่อช่วยทำยอดให้ลูกพี่ลูกน้องที่เพิ่งเข้าทำงานในบริษัทประกันชีวิตสุดท้ายเขาก็วกกลับมาที่คำถามเดิมว่า ผมเคยซ้อมเอลิซาเบธหรือเปล่าผมตบอบว่าไม่เคยทั้งคู่หันมาสบตากันก่อนคาสันจะหยิบซองสีน้ำตาลแกเชือกออกแล้วบอกว่าสิ่งนี้คงจะเตือนความจำผมได้สิ่งที่พวกเขาหยิบออกมาคือภาพถ่ายเป็นภาพหน้าด้านขวาของเอลิซาเบตที่ตาบวมช้ำลำคอตั้งแต่ใต้หูลงมามีรอยแผลลึก และฟกช้ำดําเขียวหน้าตาเหมือนเพิ่งร้องไห้มาอีกภาพเป็นแถวช่วงเอวเธอยืนสวมเสื้อชั้นในเพียงตัวเดียวชยีเป็นอย่างรอยช้ำขนาดใหญ่ใต้ชายโครงอีกสามภาพที่เหลือถ่ายจากมุมต่างๆให้เห็นรอยแผลและฟกช้ำในส่วนต่างๆของร่างกายผมมองภาพเหล่านี้ด้วยความตกใจพวกเขาคิดว่าเป็นฝีมือของผม ถามผมว่ารู้ไหมว่าเอลิซาเบธได้รอยฟกช้ำพวกนี้มาจากไหนผมตอบว่าได้มันจากอุบัติเหตุรถเฉียวชนประมาณสามสี่เดือนก่อนเธอตายแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลตอนนั้นผมไปร่วมประชุมวิชาการที่ชิคคาโกพอกลับถึงบ้านเอลิซาเบธถึงเล่าให้ผมฟังพวกเขาถามผมตอบว่าเป็นคนถ่ายภาพพวกนี้หรือเปล่าผมตอบว่าเปล่า หลังจากนั้นก็ถามต่อว่าผมเคยเห็นภาพพวกนี้มาก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรมองหน้าทั้งคู่ถามว่านี่ผมไปพูดต้องสงสัยเหรอเรื่องราวฉับไม่น่าไว้ใจล้วผมจึงบอกพวกเขาว่าผมต้องการทนายรูปภาพปริศนาโผล่มาจากไหนทำไมหมอเบคถึงไม่เคยเห็นมาก่อนมาตามกันต่อในตอนหน้านะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ